ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่1ปีพุทธศักราช2566ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษของนายพิริยะทองมนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารองค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1.1 ด้านการบริหารสถานศึกษาและความเป็นผู้นำทางวิชาการได้จัดทำมาตรฐานการศึกษามาตรฐานการศึกษาระดับประถมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสาระหลักสูตรท้องถิ่นการปลูกยางพาราที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาพัฒนาครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน Active Learning การสอนโดยการทดลองนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนรู้นิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูแบบกัลยาณมิตรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องดำเนินการประกันคุณภาพทางการศึกษาตามแนวการประกันคุณภาพทางการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC และการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพสูงสุด 1.2 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาบริหารจัดการสถานศึกษาโดยยึดกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายของทางราชการและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีการบริหารกิจการผู้เรียนส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์พัฒนานักเรียนและคณะครูให้ตระหนักเห็นความสำคัญของศีล5และปฏิบัติตนรักษาศีล5พัฒนานักเรียนให้มีความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพเช่นกิจกรรมการทำเค้กกล้วยหอมการทำแซนด์วิชการกรีดยางพารา 1.3 ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโดยยึดหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน School Based Management และการบริหารแบบมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาร่วมกับการใช้ภาวะผู้นำตามหลักธรรมพรหมวิหาร4คือมีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาและการมีศีล5รักเหนือรักเพื่อให้เกิดการกระทำความดีทั้งด้านกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมมีความรักให้คนที่อยู่ตรงหน้าในเวลาปัจจุบันตามแนวทางขององค์กรบ้านเกื้อรักในแนวคิดเพื่อนร่วมงานดุจญาติมิตรมุ่งผลสำเร็จแบบมีส่วนร่วมและกระจายอำนาจสู่การปฏิบัติตามสภาพและบริบทของสถานศึกษา 1.4 ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเช่นเครือข่ายศิษย์เก่าเครือข่ายผู้ปกครองตามช่องทางการติดต่อสื่อสารช่องทางต่างๆจัดทำพื้นที่ของโรงเรียนใน Google Drive ให้คณะครูเก็บงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนปฏิบัติหน้าที่เลขาสมาคมครูอำเภอนิคมคำสร้อยและรองประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทานบางอีจัดระบบให้บริการอำนวยความสะดวกด้านอาคารสถานที่แก่ผู้ปกครองประชาชนที่มาติดต่อราชการขอใช้บริการด้านต่างๆผู้รับบริการมีความพึงพอใจทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีประสิทธิภาพสูงสุด 1.5 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพเป็นคณะทำงานครูสอนศีล5ให้สังคมจังหวัดมุกดาหารในโครงการรักเหนือรักในระดับศีล5ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019ถวายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2565เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการปฏิบัติตามหลักศีล5ของอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหาร
ประเด็นท้าทายการพัฒนานักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่เป็นคนดีมีศีล5รักเนื้อรักเพื่อทำรงพิทักษ์คุณภาพการศึกษาและพัฒนาอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ประเด็นท้าทายที่ได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปแล้วคือการพัฒนาอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้โดยได้ดำเนินการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้งบประมาณ 120,000 บาทจัดสร้างสุขาร่วมใจให้นักเรียนได้ใช้อย่างพอเพียงและถูกสุขลักษณะองค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เลขาสมาคมครูอำเภอนิคมคำสร้อยและรองประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทานบางอีทั้งนี้เพื่อร่วมกันร่วมพลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ให้มีคุณภาพองค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพใช้หลักการครองตนครองคนครองงานเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเป็นคณะทำงานครูสอนศีล5ให้สังคมจังหวัดมุกดาหารในโครงการรักเหนือรักในระดับศีล5ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019ถวายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่เคยประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยจากการบริหารจัดการศึกษาอย่างเต็มกำลังความสามารถเสียสละมุ่งมั่นทุ่มเทตั้งใจตามรูปแบบการดำเนินการที่กล่าวมาข้างต้นส่งผลให้นักเรียนครูมีความรู้ความสามารถทางวิชาการส่งผลให้โรงเรียนและผู้อำนวยการได้รับรางวัลที่น่าภาคภูมิใจดังนี้นายอภิเชษฐ์สุวรรณโคตรครูโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ได้รับรางวัลครูผู้สอนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนโอนิตชั้นประถมศึกษาปีที่6ดีเด่นนางสาวชุติมาโชติมุกครูโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ได้รับรางวัลครูผู้สอนพัฒนากระบวนการอ่านออกเขียนได้ดีเด่นนายพริยะทองมนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในดีเด่นโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีผลคะแนนโอนิตชั้นประถมศึกษาปีที่6สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศได้รับรางวัลสถานศึกษาพัฒนากระบวนการอ่านออกเขียนได้ดีเด่นและได้รับรางวัลสถานศึกษาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศการดำเนินงานตามนโยบาย 5Q โมเดลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 1. ห้องเรียนคุณภาพจัดห้องเรียนให้มีความเป็นระเบียบสะอาดให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของแต่ละชั้นจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมีสื่อป้ายนิเทศต่างๆที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 2. ครูคุณภาพการบริหารจัดการชั้นเรียนของครูทุกคนจะมีข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายบุคคลที่ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพมีการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงมีการผลิตสื่อการใช้สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เหมาะสมตามระดับชั้น 3. ผู้บริหารคุณภาพผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่เป็นผู้นำทางวิชาการบริหารสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับนโยบายตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสร้างเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สำเร็จตามเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา 4. สถานศึกษาคุณภาพมีอาคารเรียนที่สะอาดและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนมีการปรับปรุงภูมิทัศน์มีการพัฒนาอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพร้อมทั้งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5. ผู้เรียนคุณภาพผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ขอขอบคุณครับ